ี่ก่อนนี่ไปสูนี่ก้อนเล็กนี่อยู่ตรงไหนตรงทองที่เขาบอกนี่ก้อนเล็กครับเอาไหนก่อนเอาใส่หน้าก่อนกันในชั้นอักเสบมันเป็นอะไรมันปวดแล้วมันแฉะมันไม่ปวดมันหายใจไม่ค่อยคล่องมันจะจุดไหนลงโพรงจมูกโอเคที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับที่ลุงหอกำลังทำอยู่ก็คือจุดที่อึดอัดติดขัดระหว่างก็คือหายใจไม่สะดวกนะครับเราไม่พูดถึงเรื่องของไซนัสเลยนะครับเป็นเรื่องของเขานะครับฉะนั้นเรื่องของชื่อโรคก็เป็นเรื่องของทางการแพทย์ไปนะครับแต่จุดนี้ที่ลุงหอกำลังช่วยอยู่ก็คือเรื่องของทำให้หายใจให้โล่งเท่านั้นเองนะครับบ้านเราดอททีวีก็ยังคงเน้นย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องความรู้สึกนะครับรู้สึกหายใจไม่สะดวกไม่สะดวกก็คือทำให้สะดวกเท่านั้นเองนะเกินกว่านี้ก็ไม่ใช่บ้านเราดอททีวีนะครับเพราะว่าบ้านเราทีวีเน้นย้ำในเรื่องของความเป็นธรรมชาติของตัวเราแล้วก็ปฏิเสธหรือไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าเขานะครับชื่อโรคเรนมีและอื่นๆนะครับเอาความรู้สึกของผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงหรือไม่สบายตัวที่อยู่ตรงหน้าเป็นไงโล่งไหมจมูกโล่งครับโล่งดีมากไหมนี่ครับโอเคนะมีเศษตรงนี้ยังมีนิดนี่นี่เอานิดนึงเอาจุดไหนก็ได้เอาบอกมันจุดมาก้อนเล็กรู้สึกเป็นไงพอแล้วมันท้องไงมันจุกเนาะก็แปลว่าเขาจุกนะครับเขาว่านิ่วแล้วว่าจุดจุกท้องก้อนเมาตัวที่วันนั้นที่วันนั้นผมให้อาจารย์ทำก้อนอย่างตอนนี้มีก้อนเล็กโอเคครับดูจะหายจุกนะก็แปลว่ามันจะโล่งเองแล้วนะเพิ่มอย่าเบ่งสู้ห้ามเด็ดขาดไปละอย่าเบ่งสู้อย่างไรโอเคหายจุกแล้วแต่วันนี้คนเล็กไปละใช่นะตาข้างตาเป็นอะไรกันมันเหมือนกับมันเป็นลูกน้ำลูกน้ำลูกน้ำตอนนี้มีไหมลูกน้ำเดี๋ยวไหมมีครับมีนะข้างขวาข้างเดียวข้างเดียวสั่นๆนั่งสบายนั่นแหละจะไปหาหัวใจนะที่ว่าใจสั่นนั่นต้องรู้เองนะเพราะนั้นวัดได้120
สันหรือยังใช่ต้องรู้เองเนาะโอเคจบข่าวไหมจบเนาะนี่การมันบาดชากดมันชาเป็นชาต้องยกขึ้นดูสิสองครั้งเท่ากันไหมก็เท่ากันฝั่งมากอันนี้มันสูงนี่มันต่ำเหมือนนั่นผมเดินๆมันสะอึกจุกเงี้ยดูขออีกนี่อีกทีนึงขออีกทีนึงอีกทีนึงโอเคไหมอย่าเบ่งสู้นะเป็นไงนี่ครับจบได้แน่นะจบนะครับพูดถึงว่าถ้าตายนี่มันแบบอาการเป็นไรแบบไม่กลัวจะเป็นโรคตายนะครับอย่าไปกลัวมันรักษาตายได้ไหมครับถ้าตายอย่าไปสนใจมันครับนะครับอาจารย์ถ้าเยื่อแบบเยื่อแตกกระจายนี่ดีไหมเวลาเยื่อเฉยๆมันแตกกระจายมันปกติมันฉีดธรรมดานี่มันเยื่อมันกระจายอะไรเป็นไม่กระจายที่มันจะกระจายเขาว่ากระจายไหมความว่าอะไรไม่ถึงว่าเป็นเม็ดอะไรเงี้ยมันแตกออกมาเลยนั่นต้องหาเรื่องกับแพทย์มากกว่าครับครับนั่นครับครับให้เป็นเรื่องของแพทย์นายแพทย์ก็แล้วกันเนาะจะได้มีคำตอบสุดท้ายได้นะคิดว่าผ่าอันตรายไหมพูดถึงจะผ่าไม่ตายที่นี่ไม่มีความเห็นครับนะเดี๋ยวมาถามผมไม่มีความเห็นตรงนั้นทั้งหมดที่ว่าจะไปผ่าตัดผ่าต่อกินอยู่กินยาไปถามหมอหมดอันนี้ผมเมื่อนั้นผมไปผ่าอย่างเงี้ยสักพักมันก็กลับมาเหมือนเดิมมาว่าพวกนี้โอกาสเป็นโอเคครับอันนี้คือผลพวงมันเราตอนนี้มันหายใจลงหายใจลงเลยครับช่วยด้วยให้100%เลยครับโอเคนี่ใช่ไหมครับนั่นแหละมีที่เดียวเลยให้เข้มแข็ง